เพจแชร์พักเก่าไกลขุด QR code ขายเบียร์โอนพร้อมเพย์เข้าบัญชีปลายทางพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครก้าวไกลระยองหลังเจ้าตัวอ้างว่าขายเบียร์รายได้ไม่ถึงปันผลจึงไม่เคยยื่นภาษีอีกด้านพบเจ้าตัวซ่อนโพสต์เก่าๆจากสาธารณะหมดเกลี้ยงเหลือแค่ภาพโปกพวกแกหวาดกลัวยุคสมัยใหม่มากนักหรือไงล่าสุดสัมภากรรับดูแลคดีนี้เป็นพิเศษแล้ววันที่29สิงหาคม2566จากกรณีที่บนโลกโซเชียลได้มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์หรือโยผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำจังหวัดระยองออกประกาศเรื่องบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งซึ่งนายพงศธรชี้แจงว่าตนมีรายได้ไม่ถึง 220,000 บาทต่อปีจึงยื่นใบรับรองตัวเองว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีตนไม่ได้กังวลถือเป็นกระบวนการตามปกติและมีเอกสารรับรองผู้สมัครเรียบร้อยแล้วต่อมาพบว่าค่ะชาวเน็ตได้มีการขุดภาพจาก Facebook ส่วนตัวของนายพงศธรขณะที่เจ้าตัวกำลังส่งผลิตภัณฑ์เบียร์ยี่ห้อหนึ่งโดยขนส่งใส่รถยนต์เป็นลังๆรวมถึงการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ในลักษณะที่หรูหราส่วน Facebook เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์ภาพหนังสือจากสถานีตำรวจนครบาลบางนาเรื่องส่งสำนวนคดีเห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์คดีที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาและมีนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์เป็นผู้ต้องหาเมื่อปี2561และบรรยายว่าได้มีการนำเครื่องเสียงของทางบริษัทไปขายแล้วไม่นำเงินส่งบริษัทต่อมาได้มีการเจรจาตกลงคืนเงินที่ไม่ได้นำส่งดังกล่าวกันแล้วจึงมีการถอนคำร้องทุกข์ไปล่าสุดค่ะเมื่อเข้าไปทำการตรวจสอบ Facebook ของโยพงศธรสอนเพชรนรินทร์ซึ่งก็เป็น Facebook ส่วนตัวของนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์หรือว่าโยพบว่าได้มีการซ่อนโพสต์เก่าๆออกไปจนหมดเกลี้ยงเหลือแค่เพียงโพสต์ล่าสุดตั้งแต่วันที่17มกราคม2011อีกด้านหนึ่งพบว่ายังมีภาพปกใน Facebook ระบุว่าพวกแกหวาดกลัวยุคสมัยใหม่มากนักหรือไงทำให้ชาวเน็ตค่ะพากันทัวลงเช่นอุ้ยโดนขุดหน่อยปิดสาธารณะปิดทุกอย่างกลัวความโปร่งใสหรอพอมีข่าวไม่เสียภาษีแล้วบอกว่าชี้แจงได้หมดปิดสาธารณะทำไมครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เปิดมาตลอดแบบนี้เขาเรียกวัวสันหลังหวะหรือเปล่านะเสียดายจังว่าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องภาษีอะไรได้สักหน่อยดิจิตอลฟุตปรินท์กัมมุนาวัตตีโลโก้ขณะที่ในเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังได้มีการโพสต์ภาพค่ะขณะที่มีการขายเบียร์โดยมี QR code สำหรับการสแกนจ่ายและหนึ่งในนั้นก็เป็นภาพขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยืนคู่กับทีมงานขายเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวโดยระบุว่าทุกคนคะ QR code ที่ใช้ซื้อขายคราฟต์เบียร์เป็นของผู้สมัครก้าวไกลชัดเจนไปตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีได้เลยค่ะว่ารายได้ถึงไหมและที่ทีมก็ช่วยโปรโมทด้วยค่ะจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวค่ะพบว่า QR code ดังกล่าวเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพลย์ของนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์จริงโดยผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนต่อมาใน Facebook วรัตครับซึ่งก็เป็น Facebook ของดร.วรัตครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันนิด้าได้มีการโพสต์ข้อความและมีการแชร์ข่าวจาก Facebook เพจโต๊ะข่าวการเมืองของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์โดยมีการระบุว่า 15,000 คูณ 12 เท่ากับ 180,000 กฎของสัมภากรถ้ามีรายได้เกินปีละ 120,000ต้องยื่นภาษีทุกคนนะครับซึ่งจริงๆจะรายได้เท่าไหร่ก็ควรยื่นเพราะเป็นหน้าที่ประชาชนที่ดีนี่ไม่รวมขายเบียร์วงเล็บการกุศลนะครับช่วยแถลงใหม่แล้วลดเงินเดือนลงนะครับบอกว่าคราวที่แล้วเข้าใจผิดเดี๋ยวได้ใบแดงแล้วจะหาว่าโดนกลั่นแกล้งอีกปล.คุยกับเพื่อนที่สัมภากรแล้วทางสัมภากรกำลังให้ฝ่ายตรวจสอบติดตามกรณีนี้อยู่นะครับล่าสุดค่ะก็ได้มีการโพสต์ความคืบหน้าระบุว่ายินดีด้วยนะครับสัมภากรรับดูแลคดีนี้เป็นพิเศษแล้วต้องขออภัยท่านผู้เสียภาษีท่านอื่นที่อาจดูไม่เท่าเทียมแต่พอดีกรณีนี้ท่านผู้สมัครดู
จะไม่เข้าใจหลักการยื่นภาษีที่ถูกต้องที่จริงทำออนไลน์ง่ายแสนง่ายแต่ท่านก็ยังไม่ทำสัมภากรจึงจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและบริการตรวจสอบย้อนหลังให้ด้วยด้วยเกรงว่ายิ่งปล่อยนานไปท่านจะยิ่งต้องขายเปียกเพิ่มเพื่อมาจ่ายภาษีย้อนหลังครับ